ก็เรื่องของฟุตบอลไทยมีมาให้ติดตามทุกวันนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องทั้งสโมสรและทีมชาติด้วยเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณจุ้มจิ้มนะครับกิตติลักษณ์จุลเสถียรครับติดตามกันได้ในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่เทวสวัสดีครับค่ะแล้วก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากเป็นประจำนะคะในช่วงนี้ค่ะเชิญเลยครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้ค่ะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเราก็มีข่าวคราวนะคะเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวก่อนเกมของทีมชาติไทยค่ะซึ่งทุกคนก็กำลังจับตาและก็กรอลุ้นให้กำลังใจในวันเสาร์ที่จะแข่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วค่ะเมื่อเวลา 13:50 นะวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยนำลูกทีมทั้ง22คนเดินทางไปยังกรุงมะนิลาเพื่อทำศึก AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดแรกกับฟิลิปปินส์ที่สนามไรซอลเมมโมเรียลสเตเดียมวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยได้เดินทางด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ PR731 โดยมีแฟนบอลและครอบครัวนักเตะตามส่งอย่างคับคั่งโคซิโก้ให้สัมภาษณ์กับเราว่าทีมมีความพร้อมเต็มที่แต่ยังมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศอย่างเดียวเนื่องจากมีรายงานว่าจะมีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศฟิลิปปินส์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ทางด้านอดุลลาโซกองกลางกัปตันทีมกล่าวว่าหากได้รับโอกาสลงสนามเขาพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเก็บผลเสมอเป็นอย่างน้อยและหวังว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับเกมนัดที่2ที่จะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลาสถานวันพุธที่10ธันวาคมนี้นะคะชาวไทยก็เตรียมมารอให้กำลังใจกันได้เลยค่ะก็รอลุ้นวันเสาร์นี้แล้วก็วันพุธนี้ค่ะค่ะสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะคะก็ทำผลงานได้ดีจริงๆนะคะก็เราคนไทยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในศึกตุยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาฝากนะคะตอนนี้ก็มีการเรียกว่าเป็นสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะเป็นของนักเตะต่างๆมากมายค่ะแต่ว่าข่าวแรกที่นำเสนอกันนะคะก็คือการเปิดเผยโควต้าในศึก AFC Champions League ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียค่ะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เผยโควต้าในศึก AFC Champions League ฤดูกาลที่2015ของแต่ละประเทศโดยสโมสรจากไทยพรีเมียร์ลีกยังได้สิทธิ์รอบแบ่งกลุ่ม1ทีมและรอบเพลย์ออฟ2ทีมตามเดิมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติในขณะที่ชลบุรี FC ทีมอันดับ2ของลีกและบางกอกกลาส FC แชมป์ AFA Cup ต้องเริ่มเล่นตั้งแต่รอบเพลย์ออฟรอบ2ส่วนวีลีกของเวียดนามค่ะกลายเป็นลีกที่สร้างเซอร์ไพรส์หลังจากที่ได้โควต้า 1+1 ทีมในฤดูกาลหน้าส่วนโควต้าของชาติอื่นนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นในลีกใหญ่อย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านค่ะที่ถูกลดโควต้าลงมาเหลือเป็น 3+1 ทีมค่ะเราก็มาดูข่าวสารกันในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของทีมต่างๆกันบ้างนะคะเพราะชลบุรี FC ค่ะก็ได้เปิดตัววิสุทธิ์วัยงานแบ็คขวาจากการท่าเรือ FC มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชลบุรี FC ค่ะได้เปิดตัววิสุทธิ์วัยงานค่ะแบ็คขวาจากการท่าเรือ FC นะคะมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยมีการเซ็นสัญญา2ปีด้วยกันนักเตะวัย23ปีก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นจุดสูงสุดในอาชีพการค้าแข้งของเขาที่ได้ย้ายมาร่วมสโมสรระดับหัวแถวของประเทศไทยชลบุรี FC เป็นสโมสรที่มีเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นระดับแถวหน้าหลายรายวิสรุตกล่าวทิ้งท้ายว่าต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การย้ายทีมนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็หวังว่าจะตอบแทนความเชื่อมั่นของบอร์ดบริหารชลบุรี FC ด้วยการทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมค่ะที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะอีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสุพรรณบุรีค่ะเตรียมย้ายร่วมทีมนะคะก็คือคุณณัฐพงษ์นั่นเองค่ะคุณอนนพสิงโตทองรองประธานสโมสรชลบุรี FC เผยเตรียมขายณัฐพงษ์สมณะแบ็คซ้ายมากประสบการณ์ให้กับสุพรรณบุรี FC แม้นักเตะจะเพิ่งต่อสัญญากับทีมฉลามชนออกไป3ปีคุณอนนพเผยเป็นความพอใจของทุกฝ่ายหลังจากที่ทางสุพรรณบุรี FC ได้ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของบอร์ดบริหารเนื่องจากคุณณัฐพงษ์ได้อยู่กับทีมมานานถึง6ปีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวิถีของฟุตบอลซึ่งผู้เล่นทุกคนต้องมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองแล้วก็ครอบครัวทางด้านรองประธานสโมสรชลบุรี FC กล่าวทิ้งท้ายว่า
แม้สโมสรจะตัดสินใจขายณัฐพงษ์แต่ก็เชื่อว่าจะมีนักเตะรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาทดแทนได้อย่างแน่นอนค่ะก็อย่างตามที่ทราบนะฮะมีข่าวลือตลอดมาสัปดาห์นี้ว่าค่ะและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่จุ๊บจิ๊บนำมาฝากกันในวันนี้นะคะตอนนี้หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่แน่นอนค่ะว่าเรายังมีเรียกว่าเป็นข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1มาฝากกันเป็นประจำนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันแต่ตอนนี้จุ๊บจิ๊บคงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1คว้าตัวอนุวัฒน์จากเกษมกองหน้าจากชลบุรี FC รวมทั้งพรศักดิ์ป้องทองกองกลางของสงขลายูไนเต็ดมาร่วมทีมไปที่เรียบร้อยทั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาซึ่งเป็นการเสริมทัพต่อจากภูวทัศน์เนตรทิพย์แนวรับจากลำพูนวอริเออร์และสิเกตมาปูเต้แบ็คขวาจากทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดภูเก็ต FC แถลงข่าวอย่างเป็นทางการพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพิพัฒน์ต้นกันยากองหน้ามาประสบการณ์มาร่วมทีมโดยมีการเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา1ปีอดีตซุนหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าภูเก็ต FC เป็นสโมสรที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของโค้ชและนักเตะการได้มาร่วมทีมจะทำให้การแย่งชิงตำแหน่งกองหน้ามีความสนุกมากขึ้นและเชื่อมั่นทีมรองนินแดนใต้มีโอกาสเลื่อนชั้นในฤดูกาลหน้าเพื่อนตำรวจตัดสินใจเก็บดาโนเซียก้ากองกลางชาวแอฟริกาโคสให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาล2015ส่วนนักเตะต่างชาติรายอื่นทั้งคิมแซมินมิเชลเมอร์ซี่นิชิโนโรฮิโรอัตนันบาราคัสดูมูโคโคและเซกิโอโซเรสถูกปล่อยตัวออกไปทั้งหมดโดยสำเร็จบัณฑิตกฤษดาประธานฝ่ายบริหารสโมสรยืนยันกำลังมองหานักเตะต่างชาติที่มีฝีเท้าดีมาทดแทนติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศกันบ้างครับเรามีรายละเอียดของงานแถลงข่าวแมตช์ใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นเกมระดับพวกนักเตะแบบตำนานลงมาแข่งกันในบ้านเรานะครับชื่อรายการว่า Global Legend Series ครับ